พี่น้องชายสนใจโอ้เล่นเต็มที่เลยนะอาชีพเท่าไหร่น้องชายเมื่อกี้อาชีพล้านหกครับล้านหกเต็มที่แล้วเนี่ยเรามาสู้เต็มที่แล้วใช่ครับไม่ได้แจกด้วยวันนี้เขาไม่เดียวผมมาบ้านเลยเขาไม่เดียวหนียิงเดียวเลยหนีหัวเข้าบ้านเลยเขาก็มาดีอยู่ต้องว่าเขาแก้เกมมาเขาแก้เกมมาวันนี้มันผิดแผนยังไงบ้างพี่ก็เขาไม่เล่นด้วยเลยครับวันนี้เขาไม่รับตัวแล้วการเกมวางแผนมันยังไงบ้างครับแล้วการการวงกันนะใช่ครับการแลกกันแล้วมันไปพลาดยกช่วงยกไหนยกสามยกสี่ยกสี่ยกสี่ได้อยู่4พาร์ทพาร์ทตรงไหนครับพี่ไอ้แพ้เหลี่ยมครับยกสุดท้ายก็พยายามจะเดินนะใช่พยายามเดินต่อยยกหน้านี่ลุยเลยนะลุยร้านร้าน6นะเขาว่าเอาเลยแต่เต็มที่ครับเออใช่ๆจะวิ่งสู้ปัดเลยครับแต่นี้เป็นไงบ้างบ้างพอใจกับการชกก็ไม่เท่าไหร่ครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับเยอะๆเลยครับเยอะเลยมีจุดไหนบ้างครับก็เรื่องใจกับแรงได้ครับเหลือแต่ซีมือกับลูกขยับมานี่เหลี่ยมตัวประมาณเหลี่ยมตัวประมาณนี้ครับเพื่อเชื่อมเก็บกันอาวุธครับผมวันนี้ก็ทำให้สำเร็จอย่างขอโทษใครบ้างครับพี่ขอโทษพ่อน้อยบนโป่งขอโทษแฟนมวยทุกคนครับขอโทษหัวหน้าค่ายครับที่มาเชียร์มาอะไรก็ผมก็ทำเต็มที่ครับครับมีโอกาสอยากแก้มือไหมได้ครับได้แล้วแต่มุมโปรโมเตอร์เลยครับแล้วน้ำหนักพิกัดวันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคก็125โอเคครับโอเคสุดท้ายที่ฝากให้ FC เราบ้างครับขอโทษ FC พี่น้องสปปลาวแล้วก็ฝั่งไทยครับวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับเอาชัยชนะไม่ได้แต่ไฟหน้าเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเต็มที่แน่นอนครับผมต่อยครับได้อยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ว่ามันต้องปรับสไตล์มันต้องทำแต่ตอนซ้อมครับเขาบ้านเขาที่ออกเสียงใจเจ็ดเก้าเก้าเวลาห้องไฟเนี่ยห้องสีเขียวเนี่ยก็ต่อยหน่อยเขาตุ้งใจเดินเดินเขาเดินเอาครับผมกำลังเพียงเขาจะยกแขนคนเดียวเขาจะโคราชนะผมสวัสดีครับเยอะตุ้งใจโอ้โหวันนี้เกิดสักทีนะเกิดครับเฟสมากี่ไฟครับเฟสมาสองไฟครับเฟสต้องนั้นเลยนะครับวันนี้คุณชกเป็นไงบ้างก็แข็งแรงครับแข็งแรงแต่ว่าเฟสเหลี่ยมเฟสสูงเรานะผมก็จะบอกวันนี้เรามั่นใจช่วยยังไงก็ตั้งแต่หมดยก3ก็มั่นใจนะครับว่าเอาอยู่ได้อาวุธอะไรบ้างวันนี้ก็ได้คนเก่าอยู่วิ่งเยอะไหมวันนี้ก็เยอะวิ่งเป็นเดือนว่านะต่อสู้ไม่ได้เหลือตัวอาชีพมีไหมครับวันนี้ก็20,000ครับจากใครครับจากพี่โอมขายไม่เลยครับขายได้เลยรู้เลยรู้เลยครับส้มพี่รู้เลยครับผมโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับยังไม่พอใจผลงานก็เลยจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็ยังต้องฟิตซ้อมอีกเยอะอยู่ครับแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างเรื่องน้ำหนักวันนี้ก็สบายๆครับไม่มากทำต่ำกว่านี้ได้ไหมต่ำกว่านี้ไม่ได้ครับนี่คือสุดแล้วใช่ครับคาใจที่เราเพ้มา2ลายไม่น่าจะแก้มือ2ลายนะพวกอย่าแก้มือไงเราเพ้บอกกลางอากาศตรงนั้นเลยนะเราจะมานะครับผมอย่าแก้มือใครสุดครับใน2คนที่ผ่านมา2คนนี้ใครก็ได้ใครก็ได้แพ้ใครว่าเพชรลุงเรืองเพชรลุงเรืองกับธงชัยน้อยสีมุมเมืองครับเราถ้าจะดูดีกว่านั้นนะเราตีลังกาเซฟบอลตลอดเลยครับผมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับผมก็ขอบคุณพี่กีเด็ดแล้วก็ทันเนอร์แล้วก็เฮียตีแล้วก็พี่องครับคนนี้อาชีพเรานะครับผมครับผมโอเคนะครับฝากซีนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับอายุเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้อายุ21ครับจังหวัดนครราชสีมาหลานย่าโมโคราชครับโอเคครับนี่ก็คุยกับพี่โอมนิดนึงครับโอมครับวันนี้เป็นไงครับครับผมเด็กเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็วันนี้น้องจริงๆแล้วผมว่าวันนี้น้องชกดีกว่า2ไฟท์ที่แล้วเขาบอกน้องว่าเหยียบประมาณแล้วก็ต้องใช้สมองมากวันนี้แล้วก็อย่างภาพอย่างที่เห็นครับน้องก็รัดกุมมากขึ้นจะไม่ได้ชงสามเหมือน2ไฟท์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องเพราะน้องแพ้มา2ไฟท์ติดผมก็มาให้กำลังใจน้องแล้วก็ดีใจที่น้องทำได้ก็คุยกันว่าวันนี้ชนะพี่อุ้มได้ไหมน้องก็ทำได้ก็ดีใจครับก็2 หมื่นได้ขึ้นไปอุ้มไหมวันนี้ได้ขึ้นไปกอดเมื่อวานก็ลุกเลยเพราะว่ามันอย่างที่พี่เห็นครับมวยมันเริ่มขาดตั้งแต่ยก 2 ยก 3 ยก 3ครับก็เลยไม่ค่อยรุนเท่าไหร่แต่ก็กลัวเห็นภาพมันติดตาในวันที่เขาโดนอยู่ก็เลยพยายามตะโกนบอกว่าอย่าตกอย่าประมาทอย่าประมาทแต่ก็ผู้ต่อสู้เขาก็คิดว่าเขาก็หมดเหมือนกันครับแล้ววันนี้น้องก็ทำได้ดีเตรียมตัวเตรียมชุ่มครับขอบคุณครับทิ้งท้ายนะครับตะลุยจากเอฟซีตามน้องนะครับครับก็ฝากเอฟซีทีเด็ดก้าวทุกคนนะครับผมก็จะคอยซัพพอร์ตน้องๆ
น้อง 100%